คอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะใครอยู่ใกล้ๆกับอำเภอบางบัวทองจะงานจะเกิดขึ้นในวันที่อาทิตย์ที่9นี้ค่ะจัดที่เทศบาลเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคอนเสิร์ตเริ่ม 17:00 นก็คือ 17:00 นใครที่อยู่ใกล้ๆไม่จำเป็นที่ว่าคุณเป็นใครแต่แค่คุณรู้ความเดือดร้อนของน้องคนนี้คุณต้องเข้าไปช่วยเขาละค่ะเต้ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องเรียกว่าเสบียงบุญแหละมันการช่วยเหลือคนเพียงแต่น้อยนิดเราต้องการกำลังคนจำนวนมากค่ะตอนนี้ต้องการเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ใหญ่เล็งเห็นความเดือดร้อนของน้องเขาก็เลยเร่งจัดคอนเสิร์ตนี้ให้น้องพูดแล้วน้ำตาจะไหลน้องไม่เหลืออะไรเลยค่ะไฟไหม้บ้านหมดเลยเหตุเกิดที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเป็นบ้านของน้องเพชรกังวานภัยรุ่งวิทย์สังทองเหตุเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนราวๆ 17:30 นะคะก็ความเดือดร้อนของน้องคือไฟไหม้บ้านหมดเลยค่ะเหลือแต่ตออย่างภาพที่เห็นเดี๋ยวเต้ขึ้นภาพให้ดูคือนักร้องศิลปินจะไปช่วยกันอย่างมากเลยค่ะงานนี้ไม่เพียงแต่ที่ท่านที่เห็นอยู่ในภาพนะคะยังมีอีกหลายท่านที่เราไม่ได้ลงซึ่งก็จะอยู่ในหลายภาพหลายๆการโปรโมทภาพเหล่านี้จะมีอยู่หลายใบเช่นเดียวกันก็จะสลับสับเปลี่ยนศิลปินขึ้นภาพให้แฟนคลับ FC ลูกทุ่งได้เห็นเพราะเต้เชื่อว่าใครที่ทราบความเดือดร้อนของน้องเขาก็น่าจะอดรนทนไม่ไหวที่จะต้องไปช่วยกันวันนี้แหละอาทิตย์ที่9อย่าลืมนะคะคอนเสิร์ตเริ่มตั้งแต่17:00 นศิลปินตลกลูกทุ่งดารานักแสดงไปช่วยกันอย่างคับคั่งค่ะท่านที่ชอบเพลงลูกทุ่งท่านที่ชอบชื่นชอบศิลปินท่านใดที่จะต้องไปในงานท่านสามารถไปพบปะได้สามารถไปพูดคุยถ่ายรูปร่วมได้เลยขอกำลังคนเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะช่วยน้องถ้างานเสร็จรู้ล่วงไปด้วยดีทุกๆคนคงมีความสุขเพราะว่าความเดือดร้อนของน้องมากเลยค่ะเต้ยถึงบอกว่าโจรขึ้นบ้านยังเหลือนะไฟไหม้คือน้องไม่เหลือเลยทรัพย์สินภายในคือไปหมดความโชคดีคือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น้องอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ภายในบ้านนะคะออกมาทันแหละนะยังไงได้ฝากงานนี้ไว้ด้วยค่ะเพื่อนช่วยเพื่อนคนไทยไม่ทิ้งกันศรีสุดาชาแนลห้องข่าวคนลูกทุ่งค่ะ